อธิบายในสารคดีตรงนั้นนะครับพอดีผมไปช่วยเพื่อนทำเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตบริษัทไฮแพนเอ็กซ์เซเอทนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตแล้วก็กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กับเจ้าของบริษัทผมนะฮะมาทำผมพอผมรับปั๊บผมก็แบบไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าย่าแฝดเขาบอกย่ามหัศจรรย์พอดีทีมงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะท่านผอ.พิระก็มีดร.กิตติแล้วก็มีคุณนงพงาแล้วคุณจารึก4คนนี้ก็พาไปรู้จักกับท่านปีเสด็จหม่อมเจ้าปีเสด็จรัชนีเนี่ยพอรู้จักเสร็จหม่อมเจ้าปีเสด็จท่านก็อธิบายให้ฟังว่านี่เลคเชอร์ให้ฟังพวกเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีพอสุดท้ายเนี่ยไปเจอของจริงเนี่ยไปเจอย่าแฝดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยในโลกเนี่ยเราก็แบบโอ้นั่นแหละยิ่งรู้สรรพคุณว่ากั้นน้ำได้ดูดซึมสารพิษดีมากยิ่งเป็นพวกที่ชันเป็นพวกอะไรเนี่ยเราก็โอ้โหทำไมมันแล้วพวกเราก็ถามท่านพีเสด็จว่าเอ้าแล้วเอามาจากในหลวงท่านเอามาจากไหนมีอยู่แล้วไม่อยู่แล้วมันมีอยู่นานแล้วแต่พวกเราไม่เห็นกันเองอ่ะแล้วบอกว่านี่ดูสิก็ดีแล้วมันมีประโยชน์ไปทำมุงหลังคาก็ได้ไปทำอะไรล่ะเป็นกระเป๋าเป็นมันสารพัดประโยชน์ครับมากมากเลยก็แบบเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากแบบโอ้โหทำกันแบบผมเอาไปสั่งกล้องนะตอนนั้นเป็นวิดีโอครับเป็นวิดีโอแค่วิดีโอนั่นเองแต่ก่อนเนี้ยนะก็ไม่ได้เครื่องมือมันก็ไม่ได้ดีเด่นเท่าไหร่แต่ว่าตั้งใจมากครับทีมงานตั้งใจมากมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนก็ทำถวายท่านน่ะนะแล้วก็ผมจำได้ว่าที่เกิดจะออนแอร์ช่อง9นะครับตื่นเต้นกันมากโอ้ขอบคุณครับอาจารย์ฮัลโหลแม่ปัมถ่ายรายการอยู่แค่นี้นะใช่ไหมครับก็ตื่นเต้นมากอ่ะแบบว่าเฮ้ยตอนที่ออนแอร์นี่แบบนั่งดูกันนะครับนั่งดูกันโอ้แล้วน้ำตามันไหลอ่ะคล้ายๆว่ามีความสุขก็เราทำถวายท่านอ่ะครับคืออย่างน้อยสุดท่านแนะนำในทางที่ดีเนี่ยท่านช่วยเกษตรกรท่านช่วยชาวนาชาวไร่เนี่ยแล้วเราเหมือนกับว่าเราเป็นทีมแรกๆที่มีโอกาสแล้วก็ครับเผยแผ่ออกมาก็มีคนโทรมามีคนมาคุยด้วยนะว่าเฮ้ยแม่ดีจริงหรือเปล่าบอกโอ้โคตรดีเลยผมยังบอกทุกคนบอกว่าเฮ้ยถ้าผมจะไปถ่ายที่เชียงใหม่อีกเนี่ยผมจะพวกคุณไปกับผมไปด้วยก็ได้นะครับผมก็แบบคือมันตื่นเต้นมากอ่ะมันตื่นเต้นแล้วก็หลังๆก็จะมีทีมอื่นเขาก็ช่วยทำด้วยนะครับแต่ถือว่าผมเป็นทีมแรกๆเลยที่เขาไปถ่ายช่วงนั้นประมาณปีอะไรครับอาจารย์สองเดี๋ยวนะสองสามกว่าสามสามกลางกลางสองสามกลางกลางอ๋อเป็นก็เหมือนว่าเป็นช่วงที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มออกมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นคนยังเริ่มไม่ค่อยเชื่อกันใช่ใช่คนทั้งไม่เชื่อทั้งไม่เข้าใจครับอาจจะเป็นเพราะว่าการสื่อสารหรือเปล่าผมไม่เข้าใจนะแล้วบางทีการทำเกษตรกรเขาทำกันมาก็จะเชื่อกันมาตลอดแต่พอมีอะไรใหม่ๆแหละก็ยังไม่ค่อยเชื่อกันเท่าไหร่นะครับก็เรื่องยากแฝกนี่เป็นเรื่องที่ลืมไม่ได้เลยลืมไม่ได้มีความรู้สึกประทับใจมากประทับใจมากแต่ครับย้อนกลับไปเรื่องสารคดีตามเสด็จนะครับได้ยังพอเราถ่ายทำมาทั้งหมดแล้วครับครับเราตอนตัดต่อนะครับพอตัดต่อเสร็จมีคนทั้งมีใครมาดูการตัดต่อไหมครับหรือยังไงฮะมันเป็นเรื่องระหว่างท่านกับในวังอ๋อท่านกับในวังครับซึ่งเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวครับเป็นเรื่องของท่านมวยทั้งนั้นอ๋อผมว่าเข้าวังก็เป็นเรื่องของท่านผมนึกว่าอาจารย์จะช่วยต้องช่วยแต่ตอนตัดต่อที่บริษัทเนี่ยโอเคต้องช่วยกันทุกคนน่ะฝ่ายก็จะมีฝ่ายผู้ช่วยตัดต่อครับอันนี้เราเป็นผู้ช่วยผู้กับมันก็ต้องดูแลตั้งแต่ต้นจนจบครับแล้วก็ดูแลตลอดอ่ะล่ะครับนะอาจจะเป็นหน่วยแบบเขาตัดกันเขาเร่งตัดต่อจะไปซื้อกับพวกกับข้าวมาช่วยเขาน่ะครับนะคือผมไม่ตัดต่อได้ครับนะเพราะว่าลูกศิษย์ท่านมวยเนี่ยต้องตัดต่อได้ทุกคนเช่นเป็นกำกับเป็นถ่ายเป็นตัดต่อเป็นแต่ว่าเขามีคนตัดต่ออยู่แล้วมีผู้ช่วยตัดต่ออยู่แล้ว
ทางวิทยาจะต่ออยู่2คนครับอาจารย์ครับแล้วอย่างใน4ภาคนะครับการตามเสด็จท่านนะฮะท่านคิดว่าตรงภาคไหนที่ดูแล้วเนี่ยภาคนี้ลำบากที่สุดหรือลำบากในการเข้าไปถึงแล้วท่านพยายามไปช่วยชาวบ้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันลำบากคนละอย่างนะเพราะโลไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างภาคเหนือเนี่ยโลมันจะเป็นทางภูเขาใช่ไหมแต่ถ้าโลทางอีสานก็จะเป็นเพื่อนถนนหนทางใช่ไหมโลทางใต้เนี่ยมันจะมาทางเนี้ยทาง3จังหวัดอะรู้สึกว่าก็การอารักขาก็จะเป็นพิเศษแต่ว่าทหารก็บอกอีกอะท่านไม่ได้ท่านไม่กลัวและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่อยู่ในความทรงจำของท่านอาจารย์สมทวินสุวรรณกูฏแน่นอนครับอย่างหนึ่งที่เราได้รับรู้นั่นคือในหลวงของเราท่านทรงมีความสุขในการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนและได้ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงครับพบกับรายการ Yes I Am ทุกวันศุกร์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นทาง Speed Channel สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ